สมุนไพรกาฝากมะม่วงช่วยบำบัดฟื้นฟูบำรุงผิวพรรณชะลอความแก่ต้านอนุมูลอิสระนี่ผิวพรรณวัยเราต้องดูแลเป็นพิเศษนี่แหละครับก็คือส่วนที่แห้งแล้วผมได้เอามาต้มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าสมุนไพรกาฝากมะม่วงชะลอความแก่บำรุงผิวพรรณได้อย่างชะงัดนักแลสวัสดีครับ It's my life, it's my style วันนี้มาพบกับโจมุมสุขภาพเช่นเดิมนะครับวันนี้สมุนไพรตัวที่ว่าก็คือกาฝากมะม่วงช่วยในการยังไงช่วยในการบำบัดช่วยในการฟื้นฟูผิวพรรณของเราต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณบำรุงผิวพรรณของเราต้องชากาฝากมะม่วงมะม่วงอะไรก็ได้แต่ห้ามเป็นมะม่วงหิมพานต์นะครับในการใช้กาฝากไปทำการตากแล้วก็ต้มดื่มทานเป็นชารักษานะครับชะลอความแก่ชะลอแห่งวัยและก็บำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสเปล่งปลั่งนะครับวันนี้โจขอเสนอเกี่ยวกับกาฝากมะม่วงติดตามชมเลยครับสมุนไพรกาฝากมะม่วงบำรุงผิวพรรณชะลอความแก่ต้านอนุมูลอิสระก็คือใช้ใบสดๆไปตากล้างน้ำให้สะอาดแล้วไปตากอันนี้ก็คือส่วนที่เราเก็บมาแล้วนะครับที่เราจะไปตากกันจะทำในรูปแบบนะครับแบบแห้งแบบหั่นเป็นฝอยๆหรือจะแบบใบทนๆก็ได้นะครับนี่แหละครับเราจะไปตากกันนี่แหละครับก็คือส่วนที่นะครับเราได้ทำการตากแดดแล้วเราก็คั่วนะครับหั่นเป็นฝอยๆนะครับซึ่งสมุนไพรตัวนี้ก็คือกาฝากมะม่วงส่วนตัวนี้ก็คือใบที่เราตากอีกแบบนึงนะครับก็จะทำให้มีกลิ่นหอมมากนะครับในการที่จะเราชะลอความแก่บำรุงร่างกายบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสเงางามอันนี้น้ำดื่มที่ผมต้มแล้วนะครับก็คือนะครับเราก็จะต้มประมาณ 15-20 นาทีเราก็ใช้สักประมาณหยุบกับมือนะครับประมาณนี้น้ำก็ประมาณ2ลิตรต้มก็ 15-20 นาทีพอเดือดอุ่นแล้วเราค่อยกินกินตอนขณะอุ่นๆนะครับกินได้ทั้งวันได้นะครับนี่ในการบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสมีน้ำมีนวลด้วยกาฝากมะม่วงได้อย่างชะงัดนักแลทานทุกวันได้ไม่มีปัญหา